มหาวิทยาลัยราชภับุรีรมย์ถวายปริญญานิเทศาส,ารสตร์ดุษฎีปัณดิตกิติมศักดร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารเทอาจารย์ที่พระบสถวัดพระเจตุผลวิม,มลบางคลรามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีถวายปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทรา,ารา์กรรมการมหเทราสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชษทุพลวิมลบางคลารามประธานกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทราสมาคมประธานกรรมการสำนักการกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง มีรองศาสตราจารย์ดรขมเพชรฉัตรสุภกุลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองศาสตราจารย์มารินีจุฑทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้อ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัตรารักการศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหารมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมย์ตลอดจนคณาจารย์คณะสงฆ์วัดพระเจตุผลวิมลมัมมงคลารามร่วมประกอบพิธี การนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเจารากา่านุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเมตตาบันทึกภาพเป็นอันเสร็จพิธีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ย่อมมีพันธกิจในการสร้างปัญญาและนิเทศการศึกษาให้สำเร็จแก่ผู้เรียนและแก่สังคมชวนรวมทั่วไป ด้วยปริญาที่ว่าผู้มีความรู้ดีย่อมเป็นผู้เด่นในหมู่ชนขอโมทนาในกัริยานิจิตของและผู้บริหารมหาวิลัยราชภัฒบุรีรัมที่ท่านได้นำเขียนอิคุณนี้มาถวายปริยานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่เ่อภาพในวาระนี้